ที่พลอยพูดว่าเฮ้ยเราจำไม่ได้ว่าเราใส่เสื้อผ้าตัวนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก็จริงเลยนะปัจจุบันคนใส่เสื้อผ้าไม่ถึง 40% ของเสื้อผ้าที่มีอยู่ในตู้ตัวเองแล้ว 60% ทำยังไงเอ่ยเก็บไว้เนี่ยเอาส่งต่อมาให้ลูเปอร์เสร็จแล้วพรีเซนต์เสื้อผ้าคุณให้ถามคุณยังได้ตังค์ด้วยLoopers เป็นแพลตฟอร์มส่งต่อเสื้อผ้ามือสองค่ะถ้าเกิดว่ามีเสื้อผ้าสภาพดีที่ไม่ได้ใส่แล้วก็เราไม่รู้ว่าจะต้องส่งต่อยังไงหรือว่าไม่อยากจะบริจาคคิดว่ามันยังใช้งานต่อได้อยู่ก็ส่งมาที่ Loopers เราก็จะทำให้ตั้งแต่คัดเสื้อผ้าแล้วก็ลงรายละเอียดสินค้าแล้วก็ขายบนเว็บไซต์เซเลบอินฟลูเอนเซอร์ที่เขามีเสื้อผ้าเยอะที่เขาต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตามหลายๆโอกาสอะค่ะเขามีเสื้อผ้าอยู่เยอะแต่สิ่งที่เขาไม่มีเลยคือเขาไม่มีเวลาหรือว่าแบบไม่มีเวลาจัดการจะส่งต่อหรือว่าถ้าเกิดจะไลฟ์ขายของมันก็ไม่จบที่การไลฟ์เนอะมันต้องคุยกับลูกค้ามันต้องส่งเลขแทร็กกิ้งอะไรต่อเขาก็เลยส่งเสื้อผ้ามาให้ลูเปอร์ช่วยดูแลอินฟลูเอนเซอร์ของ Loopers เลยคือพี่ลูกก๊อฟเขาเป็นโคฟาวเดอร์ด้วยค่ะเขาส่งเสื้อผ้ามาตอนนี้ไม่มีแล้วเสื้อผ้าพี่ลูกก๊อฟแล้วก็มีพี่เชอร์รี่เข็มอักษรที่เขารณรงค์เรื่องการแวร์วนไปอยู่แล้วใส่ซ้ำใช้ยังไงให้คุ้มคุณเก๋ชนลดาพี่ท็อปพี่พัทที่พูดเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วคุณตู่ซาวติสคุณทัพทิมมัลลิกาเยอะมากที่เขามีเสื้อผ้าพวกนี้แล้วเสื้อผ้าแบบเป็นสภาพดีทั้งนั้นเลยค่ะคนที่มาฝากขายก็จะกำหนดราคาของเขาเองค่ะว่าตัวนี้เขาอยากขายเท่านี้ก็จะโน้ตมาให้เราค่ะแต่ว่าถ้าอยากจะให้ลูเปอร์แนะนำก็ได้เพราะเราก็จะมีฐานข้อมูลที่เพียงพอว่าโอเคถ้าเสื้อผ้าประมาณนี้แบรนด์นี้สภาพนี้ขายในช่วงราคาประมาณนี้จะขายออกได้ง่ายกว่าก็มีผู้ฝากขายหลายท่านก็เหมือนส่งเสื้อผ้ามาให้เพื่อนเลยเหมือนว่าเอ้ยช่วยดูแลหน่อยช่วยตั้งราคาให้หน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวพอขายได้เสร็จเราก็ผ่านไปแล้วก็สรุปยอดขายให้แล้วก็จะโอนเงินให้เขาค่ะแล้วลูเปอร์ก็จะหักค่าการจัดการตรงนั้นไปเขาก็ยินยอมให้หักว่าโอเคมันคือค่าที่เขาไม่ต้องเสียเวลาในการจัดการหรือว่าค่าแม้กระทั่งแบบค่าแพ็คเกจจิ้งส่งเราก็แบบดูแลให้หมดเลยทุกวันนี้มันผลิตเสื้อผ้าเยอะเกินความต้องการมากๆแล้วเราไม่แน่ใจเรื่องตัวเลขแต่เรารู้ว่าถ้าเราทุกที่ในโลกหยุดผลิตเสื้อผ้านะวันนี้เรายังประชากรทุกคนบนโลกยังมีเสื้อผ้าใช้ต่อได้อีกแบบหลายร้อยปีเลยค่ะมัน over consumption over production แบบขนาดนั้นแล้วเราคิดว่าเฮ้ยถ้ามันผลิตเกินไปแล้วมันไปไหนต่อมันเราภาพที่เราเห็นก็คือกองทะเลทรายแล้วไหนจะแบบในกองทะเลไม่ใช่ในกองทะเลทรายอีกในที่นู่นที่นี่ที่คนทิ้งโดยที่แบบเฮ้ยไม่ได้คัดแยกขยะหรือว่าถูกกำจัดอย่างถูกวิธีที่พลอยพูดว่าเฮ้ยเราจำไม่ได้ว่าเราใส่เสื้อผ้าตัวนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก็จริงเลยนะมันมีแบบรีพอร์ตบอกไว้ว่าปัจจุบันน่ะยิ่งปัจจุบันคนใส่เสื้อผ้าไม่ถึง 40% ของเสื้อผ้าที่มีอยู่ในตู้ตัวเองแล้ว 60% ทำยังไงเอ่ยเก็บไว้รอมันจนแบบใช้ไม่ได้แล้วก็ทิ้งหรอกำจัดหรออย่างเงี้ยเนี่ยเอาส่งต่อมาให้ลูเปอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราพรีเซนต์เสื้อผ้าคุณให้เดี๋ยวเราแชร์ตู้เสื้อผ้าคุณให้ว่าคุณมีสิ่งนี้อยู่มันจะได้มีคนที่ยังต้องการเอาไปใช้ต่อได้อีกถามคุณยังได้ตังค์ด้วยใช่จนมาถึงวันนี้เรามีเสื้อผ้าเยอะมากในแพลตฟอร์มน่าจะแบบเกิน 20,000 แล้วแล้วที่หมุนเวียนออกไปอีกแบบคนเอาคนซื้อออกไปคนเอากลับมาขายก็อีกเป็นหมื่นนะคะเราอยากจะเพิ่มแต่ challenge ต่อไปของเราก็คือเราต้องเป็นที่รู้จักมากขึ้นในฝั่งคนซื้อคนซื้อก็คือถ้าอยากจะหาเสื้อผ้าใส่ไปในโอกาสไหนจะเข้ามาหาของใน Loopers ก่อนอยากเป็นที่รู้จักแบบนั้นเพราะเรามั่นใจว่าเรามี supply ที่เยอะมากพอและมีปริมาณเสื้อผ้าที่เยอะมากพอและมีทุกแบบและทุกไซส์ด้วย 3XL 4XL ขนาด50นิ้วก็มีหรือว่าเล็กก็มีแล้วใส่ไปทำงานใส่อยู่บ้านใส่ไปออกงานอะไรแบบนี้เริ่มมีครบทุกสไตล์แล้วค่ะใน 20,000 กว่าตัวนี้คิดว่าถ้าเกิดแบบรับเข้ามาตุ้มทีเดียวก็น่าจะมีแบบเกิน 50,000 หลายๆคนมองว่า Loopers เป็นสตาร์ทอัพ
จริงๆแล้วแบบตั้งแต่แรกจนถึงตรงนี้เรายังมองว่าตัวเองแบบเป็นสตาร์ทอัพน้อยอะค่ะเรามองว่าตัวเองเป็น SME ที่แก้ไขปัญหานึงแล้วก็แต่ว่ามันก็ต้องสร้างกำไรให้ธุรกิจอยู่ได้เรามองว่าเป็นแบบนั้นเราแบบไม่ได้ทำธุรกิจมาเพื่อสตาร์ทอัพมันจะมีเลสฟันเป็นรอบๆใช่ไหมคะเราไม่ได้หวังการเลสฟันตรงนั้นแต่เราหวังว่าจะมีกำไรตั้งแต่ day one เราหวังว่าใช่เราหวังว่ามันจะอยู่ได้เองแบบเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนและอยู่ได้ด้วยกำไรของตัวเองตั้งแต่ day one จนถึงปัจจุบันนะคะลูปเปอร์ก็คืออยู่ได้เพราะว่ามีกำไรจากค่าคอมมิชชั่นจากการฝากขายค่ะอย่าง500บาทแล้วก็หักค่าการฝากขายอยู่ที่ประมาณ 35% แต่ว่าเราก็จะมีขั้นต่ำว่าเราไม่รับเสื้อผ้าที่ราคาน้อยกว่า300นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีการจัดการเยอะในเรื่องของการเอาอัปเดตขึ้นเว็บไซต์แพลตฟอร์มว่าเรารู้ว่าเฮ้ยเสื้อผ้าที่ราคาน้อยกว่านี้มันก็จะใช้วัตถุดิบที่ไม่ดีแล้วหรือว่าตัดเย็บไม่ดีแล้วหรือว่าดึงไปแล้วตะเข็บมันไม่แข็งแรงแล้วแล้วก็เอ้ยใช้ราคาตัวนี้เป็นตัวกรองระดับหนึ่งค่ะทุกวันนี้เราซื้อเสื้อผ้ามือหนึ่งเราซื้อเสื้อผ้าฟาสต์แฟชั่นหรือว่าซื้อเสื้อผ้าทั่วไปได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันง่ายมากๆเลยเราเห็นภาพปุ๊บเรากดจ่ายเงินแล้วเราซื้อเลยเนี่ยแหละค่ะเกดก็กำลังทำมือสองให้มันเป็นแบบนั้นเห็นภาพปุ๊บรายละเอียดครบชัดเจนจ่ายเงินซื้อได้เลยมันก็ทำได้ง่ายเหมือนกันซื้อเสื้อผ้ามือหนึ่งเหมือนกันนะอย่างเราสนับสนุนการใช้เสื้อผ้าหรือสิ่งของต่างๆที่ถูกผลิตออกมาแล้วให้มันถูกใช้งานต่อให้มันใช้งานได้อย่างคุ้มค่าพอเราใช้งานสิ่งเดิมได้อย่างคุ้มค่าหรือว่าใช้งานต่อเนี่ยเราก็ลดการซื้อสิ่งใหม่ลดการซื้อสินค้ามือหนึ่งหรือการผลิตใหม่โดยที่ไม่จำเป็นอยู่เกรดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ส่งเสียงถึงผู้ประกอบการหรือผู้คนทำแบรนด์ได้ว่าเฮ้ยแบบเรามีความจำเป็นในการใช้น้อยลงเราซื้อน้อยลงเพราะฉะนั้นผลิตน้อยลงก็ได้นะผลิตน้อยลงสิเพราะว่าเราต้องการเท่านี้เราใช้ของเดิมได้อยู่สำนักข่าว Today Make Tomorrow Today